สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายเอสโอโทรทาโรนะคะวิ่งพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคย energy นี้ก็เป็นพลังงานที่ไข่จะมาทำต่อเนื่องให้นะเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมีช่วงที่ว่าไข่เหมือนแบบว่าไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรืออาทิตย์เศษเพราะว่าไข่เพิ่งมีการจัดงานแต่งงานมาแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมานะคะไปจัดงานที่บ้านเกิดของสามีแล้วก็วันนี้ก็กลับมาอยู่ที่วอร์จิเนียที่ย่านวอชิงตันดีซีย่านนี้นะคะก็ต้องการจะมาส่งพลังงานบวกกับทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามีหลายๆท่านที่รอดูคลิปอยู่ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามแล้วก็รอคอยกันนะคะทีนี้สำหรับใครที่อย่างเช่นแฟนคลับของไข่ที่ติดตามกันมานานๆอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่าเฮ้ยรอดูรูปการรอดูคลิปวิดีโอแต่งงานอะไรอย่างงี้คือรอติดตามกันนะเพราะว่าไข่ยังรอช่างภาพนะคะแล้วก็ช่างที่เป็นถ่ายภาพนิ่งกับถ่ายวิดีโอเนี่ยคือต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวโทษไม่ใช่ 2-3 อาทิตย์ 2-3 เดือน 2-3 เดือนเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาทยอยลงพลังงานบวกๆลงภาพสวยๆลงคลิปสวยๆให้ทีนี้มาดูพลังงานกันอันนี้เป็น energy ของ futureเลิฟนะคะมาดูพลังงานกันว่าในที่เป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กระดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้เหมือนเดิมใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่ง wallpaper ทักมาที่ไลน์ของไข่ K H A I D O Z ตามนี้นะคะตามนี้รายละเอียดตรงนี้ไลน์ของไข่ที่มีให้ตรงนี้นะคะ ID ตรงนี้แอดมาขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาขอคนที่พร้อมและจริงจังในการอยากจองจริงๆถ้าคุณพร้อมแล้วคุณค่อยแอดมานะคะถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งแอดมาไข่ต้องการให้พื้นที่ท่านอื่นที่มีความประสงค์จริงๆให้แอดมาก่อนนะคะทีนี้พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างใน energy คลิปนี้พลังงานรัก future love ของพวกคุณพลังงานรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานรัก future love รักในอนาคตของพวกคุณจะเป็นอย่างไรรักในอนาคตของพวกคุณจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานไพ่หน่อยค่ะว้าวพลังงานมีไพ่นี้แล้วไข่มีความรู้สึกว่าคลิปล่าสุดเนี่ยที่ไข่เพิ่งลงไปอ่ะมีพลังงานนี้ด้วย This could be the one คือบางครั้งไข่จะจำไพ่ได้โดยเฉพาะคลิปที่มันแบบติดกันนะคลิปที่มันได้ไล่กันพลังงาน You have already met the romantic partner you seek เป็นพลังงานของ Energy the one ซึ่งคือรักในอนาคตตรงนี้เนี่ยใครตรงนี้เนี่ยมีพลังงานที่เขาเรียกว่าบางท่านน่ะเป็นเกณฑ์คนที่ใช่ที่เคยเกี่ยวพันกันมาเคยติดตามกันมาเคยรู้จักกันมาบางคนอาจจะเป็นลักษณะของรู้จักกันแบบเขาเรียกว่าคุณเคยผ่านกันมาในอดีตการในอดีตที่เป็นภพชาติก่อนๆหรืออีกในนึงคือพลังงานไพ่เนี้ยเป็นรักในอนาคตของบางท่านที่เป็น energy คนที่เป็นอดีตกันด้วยค่ะเพราะไพ่นี้คืออะไร you have already met the romantic partner you seek คือคนที่เคยเจอกันแล้วคนที่เคยได้รู้จักกันแล้วบางท่านตรงนี้คือพลังงานคลิปนี้มันยังหมายถึงบางท่านที่แบบว่าเฮ้ยคุณมีพลังงานที่คุณกับใครบางคนอ่ะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วได้เจอกันแล้วเหมือนคล้ายๆกับว่าในอนาคตคุณก็ยังเป็นรักในอนาคตของกันและกันอยู่อะไรแบบนี้นึกออกป่ะคะไพ่นี้มี energy แบบนี้บางท่านไพ่นี้มันจะหมายถึงคนบางคนในคลิปนี้ที่คุณเจอคนที่ใช่แล้วกับ2เป็นพลังงานที่คนที่เป็นคนที่ใช่คือเป็นคนที่เคยผ่านกันมาหรือรู้จักหรือเคยติดตามกันมานะไพ่มีพลังงานนี้ที่สำคัญไพ่ในกองของคุณคืออะไรรู้ไหมไพ่พลังงานนี้ค่ะ reconciliation ไพ่นี้เป็นพลังงานที่ติดตามกันมาจากอดีตด้วย someone from your past is returning to your life พลังงานมี you deserve love very soon ไพ่ต้องบอกดีนะว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วคุณเป็นคนโสดหรือคนที่แบบว่าคุณรอรักหรือรอใครเนี่ยคือเอาเป็นว่าใช้ชีวิตของคุณและทำตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าทุกๆอย่างคือมันเป็นในเรื่องของกฎแรงดึงดูดคือถ้าเราดีพอถ้าเราคิดดีถ้าเราเป็นคนที่แบบดีในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือมุมมองความรักหรืออะไรก็ตามคือถ้าเราทำดีที่สุดไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอดีตพลังงานจังหวะเวลามันไม่ใช่ยังไงก็ตามหรือทุกอย่างยังมีอุปสรรคหรือว่าดวงยังไม่ใช่ในอนาคตอ่ะถ้ามันถึงเวลาที่มันใช่อ่ะยังไงดวงของคุณก็จะดึงคนที่เป็น the one เข้ามาอย่างแน่นอน the one บางท่านนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นอดีตกันได้ด้วยนะพอไพ่มีพลังงาน the one ในไพ่เมื่อกี้แล้วก็มีไพ่ reconciliation ตรงนี้ด้วยที่เป็น someone from your past is returning to your life ใครต้องมองตรงว่าคลิปในแต่ละคลิปอ่ะมันมีพลังงานที่เป็นรักพวกคนอดีตอ่ะ
ที่รอการกลับมาหากันแทรกอยู่ในหลายๆคลิปตลอดเลยแปลกมากทีนี้ขอมาดูพลังงานไพ่หน่อยนะคะ energy เป็นอย่างไรบ้างขอมาดูพลังงานรักในอนาคตของพวกคุณหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรขอดูหน่อยพลังงานรักในอนาคตของพวกคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยสิรักในอนาคตของพวกคุณจะเป็นอย่างไรขอดูหน่อยค่ะว้าวไพ่นี้ได้งอกมาเลยอะพระเจ้าแล้วไพ่เนี้ยมันก็ลิงก์กันกับไพ่ที่คุณได้เดี๋ยววันไปแล้วตั้งแต่เมื่อกี้เลยอะและเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยขอดูรักในอนาคตของพวกคุณหน่อยนะคะขอดูพลังงานแนวโน้มพลังงานรักในอนาคตของพวกคุณค่ะว้าวโหพลังงานรักในของคุณพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยนะคะพลังงานรักเป็นอย่างไรพลังงานรักในนะของคุณพลังงานเป็นอย่างไรขอดูอีกใบหนึ่งเลยว้าวพลังงานไพ่มี energy the world คือต้องบอกอย่างนี้นะว่าคืออย่างนี้ใครจะอ่านแบบกว้างๆและอ่านแบบครอบๆเพราะว่าแต่ละท่านมีสถานะความรักที่แตกต่างกันนะคะคือบางคนตรงนี้ที่เป็นมาดูคลิปเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนโสดสนิทที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหรืออาจจะเป็นบางท่านตรงนี้ที่เป็นคนโสดที่คุณมีปัญหากับใครมาหรือเป็น energy ของบางท่านที่คุณรอใครกลับมาก็ตามพลังงานมี energy the world บางท่านตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับอย่างเช่นว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่แบบดวงมีชีวิตที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือบางท่านเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นคนต่างประเทศหรือต่างชาติได้แต่ไพ่เนี้ย the world มันยังหมายถึง energy ที่เขาเรียกว่ามันมีเหมือนคล้ายๆกับว่าช่วงเวลาที่มันจะมีจุดที่สมบูรณ์หรือการรอการเปลี่ยนแปลงหรือการรอการชิปการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์มันรอพลังงานที่สมบูรณ์ที่ดีเป็นจุดเวลาที่ใช่หรือรอการเปลี่ยนแปลงที่มันรู้สึกว่ามันลงตัวในชีวิตรักบางคนตรงนี้ยังมีจังหวะหลายอย่างที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่ได้สำหรับบางท่านนะคะมีไพ่มีจริงนี้ lover ค่ะ lover เนี่ยมีไพ่ the one ด้วยคือบางท่านตรงนี้คุณอาจจะเป็นชาวเมถุนได้นะคุณอาจจะเป็นชาวเมถุนหรือคุณเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นเมถุนได้นี่ไพ่ energy ตรงนี้คืออะไรรู้ป่ะคือใครต้องบอกว่าพลังงานเนี้ยใครที่เป็นคนที่ยังไม่ได้เจอรักอะยังไงในอนาคตก็จะมี the one ที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็บางท่านตรงเนี้ยมันยังหมายถึงคนบางท่านที่มาดูคลิปนี้คุณได้เกี่ยวข้องกับใครที่มีความรู้สึกให้กับว่าดวงจับให้พวกคุณทั้งคู่ได้มาเจอกันไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันจะมีปัญหาอย่างไรเกิดขึ้นมาหรือบางคนยังมีอุปสรรคอะไรก็ตามอยู่ยังมีเหตุการณ์ที่ทำยังให้แบบว่าเขาเรียกว่ากังวลเครียดหรือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับอุปสรรคมันยังมีบ้างอะไรแบบนี้สำหรับบางท่านนะแต่ต้องบอกเลยว่า energy ตรงนี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของพรหมค่ะเขาเรียกว่าพรหมลิขิตเพราะว่าไพ่นี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับ lover เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าไพ่นี้เป็นไพ่นางฟ้าซึ่งทุกๆอย่างมันมาจากข้างบนมันเป็นพลังงานผู้หญิงกับผู้ชายที่สังเกตดูนะว่ามันเป็นอะไรที่ไพ่เนี้ยมันสวยมันเป็นไพ่รักมันเป็นไพ่แบบเขาเรียกว่าคู่รักหรือคู่ที่แบบว่าพรหมลิขิตที่ไม่ว่าคุณจะเจอกันด้วยเหตุผลใดหรือไม่ว่าในปัจจุบันจะเป็นยังไงก็ตามคู่รักพลังงานตรงนี้เส้นทางของโชคชะตาหรือจักรวาลยูนิเวิร์สบุญบารมีนำพาจับวางให้พวกคุณได้มาเกี่ยวข้องและเจอกันนะคะและที่สำคัญไพ่ตรงนี้จะบอกอีกว่าบางท่านตรงนี้ใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะต้องเจอในสถานะของพวกเขาเรียกว่ารักอย่างเช่นรักที่มีตัวเลือกใครบางคนคุณอาจจะเป็นตัวเลือกใครหรือบางท่านคุณอาจจะมีตัวเลือกในชีวิตที่เกี่ยวกับความรักได้สำหรับบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนนะทีนี้ energy นี้มีไพ่นี้แทรก9ดาบใครมีความรู้สึกว่ามีคู่รักบางท่านตรงนี้ที่เป็นพวกรักที่มีปัญหากันแล้วทำให้เหมือนแค่ให้บอกว่าคิดไม่ตกกังวลไม่สบายใจคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโมเมนต์ที่มีเรื่องในหัวที่ใครบางคนยังอยู่ในหัวอยู่ในจิตใจของคุณที่ยังลืมกันไม่ได้นะยังตัดกันไม่ขาดนะหรือแบบว่ายังเป็นอะไรที่บางครั้งความรักหรือใครบางคนทำยังทำให้กลุ้มยังทำให้กังวลทำให้ทุกข์อะไรแบบนี้ได้บางคนเนี่ยมีอาการอย่างเช่นพูดแบบว่ามีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือบางคนถ้าคิดมากๆคือลักษณะของการปวดหัวหรือไมเกรนอะไรแบบนี้ได้ด้วย
นะคะทีนี้ไพ่ต่อมาเนี่ยพลังงานสวยมันมีพลังงานที่สวยตรงนี้ก้าวดาบช่างมันไม่เป็นไรคนเรามันมีเรื่องที่ทำให้ปวดหัวมีความรักที่ทำให้ปวดหัวหรือมีใครทำให้ปวดหัวได้หรือบางคนเจอพลังงานรักที่แบบว่าบางท่านถ้าเป็นคนโสดที่คุณยังรอใครที่เป็นคนที่ใช่หรือเป็นเดอะวันคือบางครั้งคุณอาจจะต้องผ่านความรักที่ทำให้รู้สึกเสียใจหรือผิดหวังหรือรักที่ทำให้รู้สึกว่ามันปวดหัวปวดใจบ้างแต่มันมีความสุขที่รออยู่ตรงนี้นะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามเพราะว่าไพ่ไม่มี energy นี่ค่ะ4ไม้เท้ากับ2ถ้วยไพ่ปิดสวยมากไพ่พลังของคุณมี the lover มี lover ขึ้นมาแล้วมี the world ในกองไพ่และมี energy ที่เป็น reconcile กับ this could be the one มี the one เนี่ยไพ่พวกเนี้ยเนี่ยไพ่พวกเนี้ยคือไพ่ the one เลยนะใครต้องบอกงี้ว่าในคลิปนี้ที่ใครมาเห็นคลิปนี้บางท่านน่ะคุณได้เจอใครที่เป็น the one แล้วค่ะไม่ว่าปัจจุบันจะมีปัญหาหรือไม่มีหรือจะดีหรือไม่ดีไงก็ตามนะแต่มีพลังงานที่มีคนที่สามารถเกี่ยวข้องหรือเจอเดอะวันแล้วก็ energy ตรงนี้สำหรับใครที่โสดมากๆเลยที่ยังรอเดอะวันอยู่คุณต้องรอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วพลังงานของคุณดวงของคุณโชคชะตาบุญบารมีทุกอย่างจะดึงเดอะวันเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะไพ่ในวันนี้มีพลังงานที่เป็น energy ไพ่คู่แบบคู่กันนะมีไพ่คู่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาทั้งไพ่ทาโร่และไพ่นางฟ้าเลยเลิฟเวอร์2ถ้วยเดอะวันอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ขอมาดูไพ่ใครแอบขอมาดูไพ่ข้อความหน่อยขอมาดูไพ่ข้อความให้หน่อยว่า energy เป็นอย่างไรขอมาดูหน่อยสิขอดูหน่อยนะคะขอดูหน่อยว่ารักในอนาคตของพวกคุณเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นใครรักในอนาคตของคุณเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างรักในอนาคตของพวกคุณเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณนะคะคนรักรักในอนาคตของพวกคุณคนที่ใช่ของพวกคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณนะคะขอดูหน่อยรักในอนาคตของพวกคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณคะรักในอนาคตของพวกคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณรักในอนาคตของพวกคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณว้าวไพ่มีพลังงานที่ต้องบอกตรงว่าไพ่ในกองไพ่มีพลังงานนี้ I am trying to get my shit together แล้วก็ไพ่พลังงานข้อความแรกเลยอะเป็นพลังงานเดียวกันกันในกองเลย I am asking for some time to get myself together firstคือไพ่พลังงานเนี้ยมี energy ของบางท่านที่อย่างเช่นว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวพวกเขาเลยเนี่ยแหละที่แบบว่าบางครั้งชีวิตอาจจะต้องทำให้ต่างคนต่างไปโฟกัสชีวิตของตัวเองหรือไปแบบว่าไปทบทวนถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันมันจะมีพวกคู่ที่แบบว่าได้มีช่วงโมเมนต์ที่แบบว่าโฟกัสกับตัวเองมุ่งกับความปรารถนามุ่งกับความทำความเข้าใจกับตัวเองมุ่งกับการที่แบบว่ามีเวลาบางอย่างที่เน้นในเรื่องของความรู้สึกหรือความคิดของตัวเองมาก่อนคือบางครั้งบางคนอาจจะไม่ชอบนะคู่รักบางคู่อ่ะคุณอาจจะไม่ชอบแบบนั้นหรือพวกเขาอาจจะไม่ชอบเพราะว่าส่วนมากเลยคนเราเนี่ยมันจะไม่ชอบช่วงเวลาที่แบบต่างคนต่างสปลิตหรือแยกกับใครหรอกอันเนี้ยต้องมองตรงแต่ด้วยความที่ไพ่แบบนี้มันขึ้นน่ะมันมีพลังงานนี้ได้แน่นอนค่ะเนี่ย9ดาบมันมีพลังงานที่คู่รักบางคู่ที่อยู่ในจุดที่ต้องได้คิดทบทวนคู่รักบางคู่ที่มีปัญหาอะไรบางอย่างที่แบบว่าตัวเขาก็โฟกัสอะไรบางอย่างของเขาตัวคุณก็ต้องโฟกัสอะไรของพวกคุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าสมมติว่ามี energy ของพวกรักอย่างเช่นว่ารักที่มีปัญหาเติร์ดปาร์ตี้หรือตัวเลือกโมเมนต์ของการที่ต้องไปนั่งถามนั่งค้นพบนั่งค้นหานั่งตระหนักนั่งไต่ตองอะไรแบบนี้สำคัญมากๆนี่ไพ่มีในจี้นี้ I did some research on twin flame resonance พลังงานคู่รักบางคู่ตัวนี้จะต้องได้มีช่วงเวลาที่อย่างเช่นว่าคู่บางคู่จะต้องเหมือนแบบได้มีโมเมนต์ที่คุณหรือตัวเขาอาจจะต้องได้เหมือนรู้สึกบางอย่างว่าเฮ้ยคนคนนี้กับเราอะเหมือนมีความเป็นคู่กันเลยอะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีคู่ที่มันมีความรู้สึกแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกกับใครแบบนี้หรือมีใครที่รู้สึกกับพวกคุณแบบนี้ได้มันมีการเหมือนเพราะสังเกตว่าไพ่มีพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับว่าจะต้องเรียนรู้จะต้องทำความเข้าใจจะต้องค้นหาคำตอบจะต้องโฟกัสกับตัวเองจะต้องบางทีบางคู่อาจจะต้องมีช่วงเวลาที่
มีปัญหาหรือการหลงผิดหลงถูกอะไรแบบนี้ได้สำหรับบางท่านหลงผิดหลงถูกของบางคู่อาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้หรืออาจจะมีบุคคลปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตที่มีปัญหากับความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้ที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นรักสามเศร้าเท่านั้นนะคะเติร์ดปาร์ตี้ในที่หมายถึงว่าบุคคลที่มีอิทธิพลกับพวกคุณเช่นครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณเพื่อนของเขาเพื่อนของคุณหรือบุคคลที่แบบว่ามันมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความรักมันแบบว่ามันมีปัญหาอะไรแบบนี้นะมันมีพลังงานของบางท่านมี energy แบบนี้ได้แล้วก็ไพ่มีพลังงานนี้ค่ะ I have the desire to see the world with you ไพ่ของคุณในกองมีไพ่ the world ด้วยฉะนั้น energy ตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคู่ที่เป็น the one หรือคนที่ใช่ต่อกันโดยเฉพาะถ้าคู่ไหนที่เป็น the one ที่รอเป็นรักในอนาคตของกันและกันแล้วรอการกลับมาหากันนะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าการผ่านทุกอย่างและทำให้ตระหนักหรือได้เหมือนคล้ายๆกับค้นหาค้นพบหรือรีเสิร์ชนะคะคือได้ทำความเข้าใจได้ผ่านทุกอย่างแล้วได้เรียนรู้ได้ตระหนักว่าเฮ้ยคุณหรือเขาเรียกว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นหรือตัวเขาจะรู้สึกนั้นที่แบบรู้สึกได้ว่ามันตระหนักถึงความสำคัญของกันและกันพอไพ่ energy ที่เป็นไพ่ดีไซน์ I have the desire to see the world with you เนี่ยเป็นไพ่ที่สวยและเป็นไพ่ที่มันพลังงานลิงก์กับไพ่นางฟ้ากับทาโร่ในวันนี้มากๆที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่ของคุณมันเป็นไพ่ปิดด้วย4ไม้เท้ากับ2ถ้วย4ไม้เท้ากับ2ถ้วยแล้วมาด้วยไพ่ The One Reconcile ไพ่ energy พวกนี้คือคู่รักที่รอการคืนดีกันค่ะมีคู่รักตรงนี้ที่รอการคืนดีกันแน่นอนถ้าใครที่มีพลังงานนี้มากดเคลมพลังงานมากดรับคำว่าเคลมของใครหมายถึงมากดเรายอมรับพลังงานนะคะมี energy ตรงนี้ที่มีคู่ที่เขาเรียกว่ารักในอนาคตที่รอการเป็นหนึ่งของกันและกันรอการเป็นเหมือนแบบว่าสุดท้ายแล้วเลือกกันสุดท้ายแล้วคืนดีกันสุดท้ายแล้วมาเป็นเหมือนแบบความสุขและความเข้าใจและผ่านทุกๆอย่างไปได้อะไรแบบนี้พลังงานมันมี energy ตรงนี้นะทุกคนพลังงานมันมี energy ตรงนี้ไหนใครขอมาดูไพ่มีให้นิดนึงนะขอดูหน่อยขอดูข้อความจากรักในคุณบุคคลหน่อยสิเขามีพลังงานอะไรให้กับพวกคุณตรงนี้ขอแอบดูนิดนึงรักในคุณบุคคลรักในอนาคตคนที่ใช่เนี่ยนะคุณบุคคลเขามีข้อความอะไรถึงบุคคลบ้างขอดูหน่อยค่ะพลังงานมีไพ่นี้ I am sorry for lying to you มีใครบางคนตรงนี้ที่รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่โอเคกับการที่จะต้องโกหกกันและกันคุณอาจจะโกหกใครหรือใครเสียใจที่โกหกคุณนะคะI am waiting for us to both be ready. I am going to tell you how I truly feel. I am in a dark place. Spirit is sending me light. ต้องบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้มีพวกคู่รักที่แบบว่าจะต้องผ่านช่วงเวลาแย่ๆหรือผ่านช่วงเวลาหลุมดำค่ะเข้าใจคำว่าหลุมดำใช่ไหมหลุมดำหมายให้กับว่าช่วงเวลาที่มันดูมืดมนหรือดูมืดมิดในหนทางหรือเส้นทางหรือทางออกในความสัมพันธ์มันมีบางท่านที่อาจจะต้องผ่านอะไรแบบนี้ได้ด้วยอิทธิพลที่มันมีไพ่พลังงานนี้อยู่ตรงนี้แต่ค่ะต้องบอกเลยว่าพลังงานคู่รักที่ energy ที่ดีตรงนี้มีเอาเป็นว่าคู่ที่ดีพลังงานนี้คือหมายถึงคู่ที่แบบว่าคุณเจอคนที่ใช่ของกันและกันคุณเป็นความสุขของกันและกันคุณเป็นรักที่แบบว่าเป็นคนพิเศษของกันและกันอยู่ตรงนี้แต่สำหรับใครที่เป็นคู่รักที่เป็นพลังงานนี้ที่คุณมารอรักในอนาคตที่ดีคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาของอุปสรรคและปัญหาไปแล้วรอความรักที่เข้ามาที่คือมันมีอย่างที่ใครบอกคือมันมีพลังงานตรงนี้ที่บางท่านที่มี energy ที่อาจจะต้องมีความทุกข์ความไม่สบายใจหรือมีใครทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้แล้วก็มีพวกคู่ที่มีปัญหาของความแบบว่าความไม่จริงใจความไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นการโกหกปิดบังอะไรแบบนี้นะคะก็ให้กำลังใจหลายๆท่านตรงนี้มากๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกนะคะใครยังก็จะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของใคร KHAIDOZ ตามนี้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ